สวัสดีครับแตงโมงลงเปียกพงยิงวันนี้นะครับเรามาดูหลังเกมนะครับมาคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าบอลไทยของเราเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็วันนี้มาดูคู่ของบุรีรัมนะครับ ไปเยือนทนาของหนองบัวนะครับก็ต้องบอกว่าหนองบัวเนี่ยนะครับมีการปรับทัพพอสมควรนะครับแล้วก็บุรีรัมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะครับมาดูรายชื่อกันก่อนเลยตามนี้ครับ352ในบุรีรัมมีนิวเอเทริชสัสะลักทีละทรนคิวเยเม่บิสโซลี่ EMA, oli, สุปชัยลูคัสคริสปิมดิออนคูเคนิตบิลเลียมดูเกานะครับยาโล พิธิวัตแล้วก็คิมมินยอกนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านของหนองบัวเนี่ยมีกิติคุณจาสุวรรณผู้รักษาประตูนะครับทีรพงอบูบาก้าอีซ่านะครับจักราวุฒนะครับแล้วก็อนาวินจูจีนวิชิตนะครับอดิศักวว์วรวุฒิชัยวีระยุทธจาเดลคาปิสตาโนนะครับอ่าันนี้คือรายชื่อทั้ง2ทีมนั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันครับเกมเริ่มมาเนี่ยต้องบอกว่าบุรีรัมย์เขาก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรนะครับแต่จังหวะชัดเจนกว่าเยอะครับสัส,ะสะลักขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยแล้วก็หลุดมาเลยถ้าหลุดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดในใจแล้วไม่รอดคือดูดูตั้งแต่บอลผ่านมาเลยผมว่าถ้าใครดูบอลบ่อยๆเนี่ยรู้เลยว่าถ้ามาโล่งขนาดนี้ไม่รอดครับโอ้โหแล้วตรงกลางไม่มีใครประกบนะครับคือแนวแนวรับของอหนองบัวค่อนข้าง เหมือนจะมีช่องว่างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวรวุธุธหรือวุฒิชัยก็แล้วแต่ที่ยืนเนี่ยนะครับแล้วศาส,ะสะลักษ์เขาก็เลือกเปิดเอาเลยครับเนี่ยเลือกได้เลยก็เปิดย้อยๆเข้ามาและเดียนคูเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะครับโถมตัวเข้ามาหม่งแบบชนิดที่ว่าโอ้เข้าแน่ๆครับผู้รักษาประตูอย่างกินีคูเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าหมดจิตเซฟนะครับโอ้โหหม่งดีด้วยก็หม่งเสียบเสาสองไปเลยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะ งงแบบไหนนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เลือกมุมที่มันกว้างที่สุดอยู่แล้ว1 0ครับเกมค่อนข้างเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ครอบครองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะในช่วงครึ่งแรกนี่น่าจะมี 60- 70เกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่นิวเอเทอริชเนี่ยวันนี้มีจ่ายพลาดลูก2ลูกเหมือนกันนะเออแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยโลง่ลงๆเลยนะครับไม่ได้มีใครมากดดันเลยโอเคแหละอาจจะมีกองหน้าของทางด้านหนองบัวเนี่ยเข้ามากดดันเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ก็ไปจ่ายพลาดแต่มันไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะครับเป็นทางด้านของคับวิสตราโน่เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ดีนะไม่โดนลูกเนี้ยนะครับดีว่าไม่โดนนะครับพอเตะปุ๊บมันมาฉลับแล้วก็ยังถูกแย่งบอลไปได้แต่ว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเนี่ยนะครับในจังหวะเอ่อการปิดสกอร์ของหนองบัวแต่ก็ถือว่าเสียเลี่ยมนะ เออเสียเหลี่ยมนักเตะเชิงสูงไปเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่ายัง1 0อยู่ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยกบุกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาในช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าบุกยับอะครับแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นสุปชัยใจเด็ดมีโอกาสหลายครั้งนะก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะได้รับบอลแล้วก็ทำเข้าไปทำประตูเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เหมือนจะตัดสินใจผิดพลาดนะครับก็ทําชิ่งไปก็เลยเสียโอกาสไปนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับนาทีที่40แล้วเนี่ยมีเช็ค VR นิดนึงนะครับมาเช็ค VR ว่าจะได้ฟาวหรือ,เ,อ,อเป็นใบแดงเลยทันทีเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าผู้ตัดสินมาเช็คแล้วแล้วกิติคุณจำสุวรรณเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูของหนองบัวใช้มือนอกกรอบเขตโทษคือถ้าใช้แบบนี้เนี่ย ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนนะครับมันเลือกไม่ได้อะครับคุณออกมานอกกรอบเขตโทษไม่ไม่รู้จะเถียงอะไรแทนเลยนะครับโอ้โหโดนครับลูกนี้ไม่ไม่น่าเล่นด้วยซ้ํานะครับหรือว่าเนี่ยครับพอดูมือมันมีมือออกมาแบบนี้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้มันเสร็จเรียบร้อยเริ่มมาตั้งแต่เกมแรกนี่เล่นแบบนี้นี่ก็ถือว่าแหมหนักเอาเรื่องหนักเอาเรื่องนะครับผู้ตัดสินก็ต้องแจกใบแดงครับไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วครับชอยนี้ฮะ อย่างนั้นเขาได้ประตูนะครับเนี่ยครับผู้ตัดสินก็มาแจกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนตั้งแต่นาทีที่40แบบนี้ครึ่งหลังจะจบยังไงกันครับเนี่ยอา้าวแล้วมาครึ่งหลังเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกจริงๆอะครับเขาก็โหมบุกใส่เลยทีนี้บุรีรัมย์ครับมาเปิดเดีนคูเปิดมาลูกนี้สุปรัยัยเข้าชาร์จเข้าฮอตได้ค่อนข้างดีนะครับ แล้วเกือบทําประตูได้จากจังหวะที่พยายามจะขว้นะครับซูภปชัยก็พยายามหาโอกาสนะครับแต่เกมนี้ยังไม่มาเนี่ยจะครบชั่วโมงแล้วขว้ครับลูกนี้เกือบได้สวยมากลูกนี้ทําได้สวยมากแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นประตูให้กับเจ้าตัวเท่านั้นเองนะครับบางทีจังหวะแบบนี้เนี่ยกผ็ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเซฟได้แบบเหลือเชื่อเลยนะเจาะนะครับ แล้วก็มาจังหวะที่ได้ประตู20นะครับต้องยอมรับเลยครับว่าทบินาสเนี่ยโอ้โหมาแบบถวายพ่านฝั่งเพชรนะครับโอ้แบบนี้ก็เต็จเลยนะครับเลี้ยงลากจี้เข้ามาหาพื้นที่ลูกคัสคริสปิมรออยู่ตรงกลางอยู่แล้วพอรออยู่ตรงกลางแบบนี้ก็เพียงแค่ยิงเข้าไปยัด,ยด นะครับยิงยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงตัวผู้รักษาประตูแต่ว่าผวาไว้นะครับพุ่งหนีไปแล้วนะครับกะเอาพุ่งมาทางซ้ายมือตัวเองนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปเข้าตุงตะข่ายตรงกลางประตรูพอดีเลยนะครับแล้วก็เป็นอันว่าบุรีรัมเล่นง่ายยิ่งขึ้น2ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอ2ประตูต่อศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมเดินหน้าต่อเนื่องแหละครับ ทีระทอนครับมีโอกาสขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้อัซซิดด้วยนะจ่ายให้กับบิโซลี่พลิกตัวยิงเข้าไปสุดสวยเลยครับบุรีรัมครับนำ3-0โอ้โหต้องถือว่ามาแบบถล่มทลายยิงแบบเยอะคือถ้าพูดกันวิเคราะห์กันเกมนี้เนี่ยโอเคแหละบุรีรัมมาดีนะครับแต่ว่าหนองบัวไปโดนไล่ออกในจังหวะที่ใช้บือแบบนั้นเนี่ยมันโหแกย้ยอนกันแล้วเป็นผู้รักษาประตูด้วยนะครับก็ มันจะสู้ลําบากสุดๆเลยแล้วก็อึอดอัดตลอดทั้งเกมนะครับในขณะที่บุรีรัมย์เขาก็เดินหน้าแล้วฆ่ามันเลยทันทีนะครับไม่รอแล้วนะครับคือถ้ามาทรงนี้เนี่ยก็ไม่เก็บเอาไว้นะครับยิงได้ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เรียกความมั่นใจตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลนั่นเองนะครับและบุรีรัมย์ก็มาได้ประตูปิดท้ายอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะครับจากทางด้านของสุภชัยใจเด็ดนั่นเองนะครับลูกนี้เนี่ยยิงโค้งแบบสวยๆเลยนะครับก็เสียบ ตาข่ายเข้าไปนะนะปิดจ็อบเลยครับอะแต่ก็คล้ายๆกับคําที่คุณเนวินเนี่ยได้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าในการลงสนามของปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความพร้อมและมีความมั่นใจมากที่สุดปีหนึ่งของบุรีรัมยูไนเต็ดในไทยลีกเป็นปีที่เรามีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนจนถึงวันนี้ไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวในช่วงปิดฤดูกาลแข่งขันทีมงานทํางานทุกวันเพื่อให้เราพร้อมที่สุดในการรักษาแชมป์ไทยลีกแต่ปีนี้น่าจะโหดจริงนะบุรีรัมพ์เพราะเขามีลุ้นหลายถ้วยด้วยไงเขาก็มองแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> แหมคงจะต้องเอาทุกรายการอย่างน้อยๆเนี่ยสอรายการต้องได้นะครับผมว่าก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าโหทุก แชมป์เลยเนี่ยมันก็อาจจะยากเกินไปนะแค่2 3รายการนี้ก็ยากมากแลนะ้วเพราะทีมอื่นเขาก็ตั้งใจกันนะครับอ่ะแล้วก็ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำให้บุรีรัมเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมมากๆในปีนี้แล้วก็ทำให้พวกเขาคว้า3แต้มแรกในการแข่งขันศึกไทยลีกในปีนี้ไปได้นะครับก็ถือว่าสะใจ สาวกบุรีรัอยู่ในเตดในขณะที่หนองบัวคงต้องกลับไปแก้อีกเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับศึกไทยลีกในคู่นี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ